ันในครึ่งเวลาหลังสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ชนะเตะและรูปแบงคอกชนะเตะเสมอกันอยู่ที่สกอร์0ประตูต่อ0นะครับThank you.
ผู้ชนะผลปรากฏว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเอาชนะชมบุรีไปด้วยสกอร์8-7